สวัสดีค่ะมองไปนอกหน้าต่างเห็นอะไรไหมคะเห็นวิวกับน้องแพะวิวสวยงามนะคะก็กำลังจะมืดก็ไม่มืดสักทีนะประมาณใกล้จะ3 ทุ่มแล้วด้วยค่ะเที่ยวนะออกมาส่องหน้าต่างกันเลยเห็นภาพสีสวยค่ะเลยเก็บให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวไปทายเอาทั้งแม่หนูกันด้วยกันค่ะตอนนี้ยายกำลังขับมาเรียวขับแม่พ่อยายขับกำลังขับรถไปที่บ้านพักนะคะที่จองไว้นะคะยานท่าเรือนะคะใส่เวลาประมาณ4 ชั่วโมงโซนในครัวเห็นรีวิวบานนะคะค่ะในครัวอันนี้หน้าต่างนะคะมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นวิวสวยมากเลยค่ะมีดอกไม้ล้อมรอบบ้านต้นแพร่ด้วยค่ะต้นแพร่มีหน่วยแพร่พร้อมได้ยาสิภาพกิจค่ะอันของเจ้าของบ้านแต่ว่าเขาจะให้กินได้ตามใจชอบค่ะอันนี้ในครัวเนาะค่ะเนาะเป็นในครัวก็จังบ้านพักฮอลิเดย์ทัวร์ไปแล้วนั่นแหละค่ะคือที่จองหลังนี้นะเพราะว่าพ่อใหญ่นี่จองเผื่อลูกแล้วก็ลูกจะมาด้วยแต่ว่าลูกไม่มาค่ะก็มาอีกแล้วก็เลยอยู่2 คนคือเก่าค่ะตั้งว่าหลังบักใหญ่นะคะหลังเก่าแก่มากเลยค่ะเยี่ยวสีโชว์รอบๆ บ้านให้เบิ่งนะคะค่ะรอบๆ บ้านก็จะมีสวนผักค่ะมีสวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้หน้าบ้านสวนบักใหญ่บักเตยนึงด้วยค่ะมีดอกไม้สวยงามค่ะดอกอะไรไม่รู้เยี่ยวมาดอกไม้รถปีมดแมลงวันแมลงผีเสือแม่งกระเบือเนาะค่ะมีเพียบด้วยแถวนี้ค่ะปันมุ้งไทยเนาะค่ะเนาะอากาศมันร้อนค่ะแล้วก็มีโบสถ์ที่คู่นะคะมองเห็นลิบๆเนี่ยเป็นโบสถ์ของคาทอลิกนะคะพวกศาสนาคริสเตียนเดี๋ยวพ่อใหญ่มีสิพาไปโบสถ์อยู่ค่ะตอนนี้กำลังมาเหนื่อยแล้วนอนสรุปสลายแล้วเดียวกลับมาถ่ายคลิปรอบบ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่นะคะเนี่ยตอนเย็นนี้คืนนี้นอนต้องกราบไหว้พระในพระคุ้มครองนะคะบอกจะทีจะทางน้ำด้วยค่ะเพราะว่าน่าจะเก่าแก่ค่ะบ้านหลังนี้ค่ะแต่ว่ามันน่าอยู่กันธรรมชาติสร้างสรรค์อีหลีค่ะอันก็จะจัดบ้านจัดสวนได้สวยอยู่ก็จะก็ปลูกอันนั้นด้วยค่ะปลูกมะเขือเทศด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวย่าพาไปดูสวนมะเขือเทศค่ะนี่ก็ดอกใหม่ดอกฟันสิงโตรอบๆบ้านค่ะค่ะนี่ก็วิวนอกหน้าต่างอันนี้ก็หันละค่ะวิวนอกหน้าต่างมองไปไกลๆทั้งข้างบนเนาะค่ะเนาะวิวนอกหน้าต่างนี่ดอกมีดอกไม้รอบทิศเลยนะคะบ้านหลังนี้มีห้องกินเขาอีกห้องโถงบักใหญ่นึงค่ะแย่ว่าได้ทายให้เบิ่งเบิ่งสู่ห้องหรอกค่ะเพราะว่าเอาพอคร่าวๆแต่ว่ามันสวยอยู่ห้องรับแขกเจ้าก็สวยอันนี้ต้นแพร่นะคะมีแพร่ด้วยค่ะอันนี้ต้นตอนต้นใหญ่ก็มีอยู่ข้างบ้านอันนี้ต้นน้อยนะเห็นบ่ของชอบต่างหากนะคะนี่เพื่อนให้กินได้ค่ะเจ้าสิไปเก็บอยู่มืออื่นก่อนมื้อนี้ถ่ายไอ้คลิปซะก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะนี่กลัวไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยรีบถ่ายคลิปก่อนมาเบิ่งแพร่ค่ะเขาปลูกต้นแพร่ต้นเล็กๆ ก็เป็นติดดอกติดผลแล้วค่ะนี่ซ่อนอยู่แล้วก็ได้ยังเห็นแผนกบ่ได้ชอบ
ค่ะมาที่นี่ก็เดี๋ยวพามาเบิ่งมะเขือเทศเนาะค่ะเนาะใกล้ๆต้นแค่ก็จะเป็นสวนมะเขือเทศปลูกแตงปลูกถั่วนะคะแปลงนี้ให้สวยงามทำสวยเลยทีเดียวมะเขือเทศลูกโตด้วยค่ะแล้วก็มีต้นใหม่แปลกๆนี่มันบอนไซเลยเนาะเจ้าเลยทายมาให้เบิ่งข้าเจ้าปลูกมะเขือเทศหน่วยใหญ่ๆด้วยค่ะแต่ข้าเจ้าปลูกเป็นระเบียบดีขึ้นอย่างนี้สวยงามพระราม9เนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็ดอกไม้รอบๆ บ้านดอกไม้สวยๆแย้วกระทายมาให้เบิ่งคือเก่าเนาะค่ะเนาะนี่ทั้งหน้านี่เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงแย้วมาทายเอาดอกไม้แต่ว่าอันนี้ดอกไม้ในสวนมองมาจากหน้าต่างห้องรับแขกนะคะนี่ดอกไม้มื้อนี้ถ้าจะปลูกได้งามค่ะมองลงไปจากหน้าต่างห้องรับแขกนะก็จะเป็นสวนดอกไม้หน้าบ้านข้างล่างก็จะเป็นสวนผักบอกค่ะมีต้นแอปเปิลด้วยเดี๋ยวยายจะไปเก็บกินอยู่นะคะนั่นรีวิวให้ดูค่ะอายุอยู่ค่ะนี่จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะห้องรับประทานอาหารใหญ่ค่ะห้องน้อยก็มีอยู่ในครัวนี่การตกแต่งบ้านของชาวฝรั่งเศสนะคะอันนั้นก็เตาผิงย่ามหนาวเนาะค่ะเนาะ